ไปถามดีกว่าไปกันที่ประธานวิปรัฐบาลและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะต่อสายไปที่คุณวิรัตรัตนเศษนะคะประธานวิปรัฐบาลนะคะเรื่องก่อนปรับครม.คนนี้แหละที่ร่ารายชื่อได้90คนให้อำนาจลุงป้อมหัวหน้าพรรคเป็นคนเสนอว่าจะตั้งใครในการปรับครม.รอบนี้บอกเลยว่าขอเลยนะคะขอให้อำนาจแล้วลุงป้อมเคาะใครขอให้จบที่ตรงนั้นได้ไหมคะท่านนายกสักครู่นึงเดี๋ยวสักครู่ไปกันที่ท่านประธานวิปรัฐบาลนะคะคุณวิรัตรัตนเศษสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับผมวิรัตรัตนเศษครับครับครับแล้วคุณวิรัตครับเมื่อวานที่ประชุมกรรมการบริหารพลังประชารัฐเนี่ยนะครับบทสรุปเรื่องปรับครม.นี่ออกมาอย่างไร อยากจะฟังจากปากคุณวิรัตเองโดยตรงอีกสักครั้งสิครับเชิญครับค่ะมีความชัดเจนไหมครับเมื่อวานคือมติที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็คือว่าเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกภาพก็เลยเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมีมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐโดยหากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเลือกท่านใดให้เป็นรัฐมนตรีหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐได้เห็นชอบด้วยทุกประการครับนี่ก็เป็นมตินะเป็นมติเลยนะให้อำนาจหัวหน้าที่ฟังไปฟังมามติที่ออกมาอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับสาระในหนังสือที่90สส.เข้าชื่อกันนะฮะตรงเป๊ะเลยมันก็เป็นไปตามนั้นเลยนะก็ทำนองนั้นแหละครับแต่เป็นทิศทางเดียวกันเป็นทิศทางเดียวกันมติที่ออกมาก็เป็นทิศทางเดียวกันกับสาระในหนังสือที่ล่าชื่อไปแล้วไม่ได้ยื่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยื่นกันแล้วไม่ได้ยื่นแต่รับรู้หมดเลยแต่ทีนี้มติของกรรมการบริหารเมื่อวานตรงนั้นนะครับเมื่อมอบอำนาจเด็ดขาดให้กับหัวหน้าพรรคไปแล้วนะฮะเมื่อหัวหน้าพรรคส่งถึงมือท่านนายกได้พูดกันไหมครับว่ามันก็ควรจะเป็นไปตามนั้นหรืออย่างไรฮะอันนี้ก็อยู่ที่ท่านหัวหน้าพรรคท่านจะส่งชื่อใครหรืออะไรก็ตามผิดเนี่ยก็ถือว่ากรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบครับถ้าเสนอไปแล้วไปปรับเปลี่ยนถ้าระหว่างทางมันเกิดถูกปรับเปลี่ยนทางกรรมการบริหารจะว่าอย่างไรครับส่วนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าชื่อไหนจะไปก็จะไปรู้ได้ไงว่าปรับเปลี่ยนอ๋อครับแต่ตรงนี้ตรงเลยฮะก็ยังไม่เห็นชื่อเลยมันก็เลยตัวไหนเมื่อวานมันมีการเมื่อวานเห็นกรรมการบริหารบางคนก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาเสนอกรอบในการพยายามที่จะเสนอกรอบเพื่อเป็นอะไรประกอบให้กับท่านหัวหน้าพรรคนะครับอย่างเช่นคุณสกุลทีก็บอกว่าในการที่จะขยับปรับกันครั้งนี้นั้นใหควรจะคำนึงถึงโควต้าของภาคด้วยอะไรประมาณนั้นมีการเสนอทำนองนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็ทำนองนั้นนะฮะแต่ในส่วนของที่คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเราก็พิจารณากันนะก็ทุกคนก็มีความเห็นนั่นเดียวว่าควรมอบให้หัวหน้าพรรคเนี่ยตัดสินเถอะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อจะเอากลุ่มเอาอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วข้อที่สองก็คือวันนี้เนี่ยเราก็พยายามยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเราไม่มีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามทีวันนี้ไม่เหลือแล้วฮะมีกลุ่มเดียวฮะกลุ่มท่านประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยืนยันอยู่ตรงนี้ฮะครับดังนั้นอย่าพยายามมากันหมดกรอบอย่าพยายามมากันหมดกรอบต้องคำนึงถึงโควต้าภาคไม่ต้องกำหนดกรอบให้นายกให้ท่านหัวหน้าพรรคก็มอบก็คือมอบไปเลยจบไปเลยไม่ต้องพูดกันแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวนี้พูดกันถึงวันนี้มอบให้ท่านหัวหน้าพรรคไปแล้วถ้าเกิดตัดสินใจมายังไงพวกเราในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคเนี่ยที่ได้ร่วมลงมือชื่อกันทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็เห็นชอบตามนั้นเพราะเรามอบให้ท่านแล้วครับแต่คราวนี้ในสัดส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมันว่างอยู่2เมื่อวานได้พูดกันไหมครับว่าก็ตั้งทดแทน2แล้วก็จบกันแค่นั้นหรือใช้เป็นจังหวะในการที่จะขยับสลับอะไรกันด้วยมีการพูดกันไหมครับเมื่อวานก็ในหนังสือที่มอบอำนาจให้ท่านไปหรือมติที่มอบอำนาจให้ท่านไปก็คือว่า
ให้เสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนในตำแหน่งด้วยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็มอบหน้าได้ท่านแล้วท่านจะปรับเปลี่ยนก็ได้เสนอเพิ่มใครก็ได้ถ้าเผื่อเสนอในส่วนที่สองคนก็ได้หรือท่านจะปรับเปลี่ยนเป็น3เป็น4ก็อยู่ที่ท่านแล้ววันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคนี่คือมอบให้ท่านถ้าไม่ทำในลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็จะเกิดไอ้ความวุ่นวายอะไรขึ้นแล้วก็วันนี้อยู่ที่ท่านคนเดียวถ้าวันนี้จะสัมภาษณ์หรือจะตอบอะไรอยู่ที่ท่านแล้วก็ข้อที่สองก็คือชื่อก็อยู่ที่ท่านเพราะฉะนั้นเองก็พวกผมเองก็สบายใจอย่างนึงก็คือหลายท่านก็จะมาเจาะอย่างท่านปีดานัยกับคุณอมรรัตน์ก็จะตอบว่าที่ปีอยู่ตรงไหนอะไรอยู่เผื่อเผื่อไงเผื่อหลุดมาบ้างจะได้รู้ไงคะอยู่ที่หัวหน้าพรรคผมหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อใครก็จบถูกไหมคะไม่ว่าจะสลับใครขึ้นมายังไงกลุ่มไหนก็จบนะสุดท้ายแล้วจะไม่มีความเห็นที่ต่างใช่ไหมคะชัดเจนนั่นแหละครับก็ถือว่าจบเลยถือว่าจบเลยครับครับคำถามสุดท้ายจริงๆคุณวิรัตครับเข้าใจถามส่วนตัวนิดนึงท่านรัฐมนตรีช่วยอธิรัตน์เที่ยวนี้มีโอกาสจะขยับปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมลูกชายของคุณวิรัตน์นี่แหละท่านรัฐมนตรีอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์จะมีโอกาสได้ขยับปรับเปลี่ยนอะไรกับเขาไหมฮะเที่ยวนี้เบื่อกระทรวงคมนาคมยังคะหรือจะไปอยู่กระทรวงไหนไหมคะก็เท่าที่สอบถามดูเขาก็ไม่เห็นได้แสดงเจตนาลมอะไรเลยก็อยู่เหมือนเดิมพอมาฟังเมื่อเช้าเนี่ยฮะก็พอเห็นพี่ทนายผมก็ตั้งฉายาให้ใหม่แล้วนอกจากสี่ชอวันนี้ไม่เรียกเป็นสี่ชอแล้วค่ะเป็นฉายาวันนี้ก็สงสัยต่อไปนี้ก็จะเรียกเป็นกลุ่มสี่ชอค่ะเหมือนวันนั้นตั้งฉายาให้ผมว่านักเลงโบราณวันนี้ผมเจอใครเขาเรียกผมนักเลงโบราณหมดเลยผมรู้แล้วมาจากไหนมาจากพี่ทนายประธานนี่คุณวิรัตคำว่านักเลงโบราณคำนี้มันขลังนะครับผมก็น้อมรับฮะก็มันก็ดีกว่านักเลงไฮเทคนะมันก็โบราณก็หน่อยเราก็โบราณจริงๆเอาเดี๋ยวอยู่ที่หัวหน้าพรรคคนเดียวนะฮะชื่อใครก็ชื่อนั้นขอบคุณมากครับคุณวิรัตครับขอบพระคุณนะคะครับขอบพระคุณครับพี่นายคุณวรัตครับครับสวัสดีครับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะคะประธานวิปรัฐบาลค่ะที่ไปมานี่คุณนายไปตั้งฉายาให้คนนั้นคนนี้หรอกระสุนมันจะมาตกที่เจาะลึกตัวไทยหรือเปล่าอะไรเนี่ยไปเที่ยวไปตั้งฉายาคนนั้นคนนี้แสดงว่าบรรดาท่านทั้งหลายท่านมอนิเตอร์รายการเยอะพอสมควรนะเนี่ยแต่ที่จริงคำว่านักเลงโบราณเนี่ยคำนี้ผมชอบนะค่ะมันขลังอะนักเลงโบราณเนี่ยนักเลงโบราณแบบมีสไตล์ไม่ใช่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยหรอสไตล์แบบนักเลงโบราณเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยแมนนะนักเลงโบราณนักเลงจริงเนี่ยต้องนักเลงสไตล์โบราณนักเลงโบราณเนี่ยเขาแมนจริงตัวจริงนะลูกผู้ชายตัวจริงนะว่ากันตรงๆเลยคำไหนคำนั้นกล้าเผชิญหน้ากันตรงๆเลยคำไหนคำนั้นนักเลงโบราณคำไหนที่จริงคำเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนใช้คนแรกหรอกสื่อรุ่นพี่ๆเขาใช้มาก่อนและรัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่านักเลงโบราณเป็นคนแรกน่าจะเป็นคุณกศลไกรเลิกอ๋อท่านรัฐมนตรีคุณกศลไกรเลิกเนี่ยสปีกิ้งก็มีปัญหาสปีกิ้งภาษาต่างด้าวก็มีปัญหาพื้นฐานก็ไม่ได้รู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศอะไรนักหนาหรอกแต่ด้วยความชาญฉลาดมันสมองอันเป็นเลิศของคนที่ชื่อกศลไกรเลิกเมื่อถูกเวียนไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สามารถเดินทางไปเจรจาความเมืองกับต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีอุปสรรคสำเร็จก็เยอะแยะอะไรประมาณนั้นยามเพ่งพร้ำก็มีทีถอยสวยงามเก็บอาการรักษาอาการให้กับประเทศเขาชมกันเลยโอ้ติดเก่งว่ะครั้งนั้นเขาเรียกแกว่านักเลงโบราณแต่ของจริงถ้าผมจะเรียกคุณวิรัตว่านักเลงโบราณคุณวิรัตเทียบชั้นโกศลแกเลิกได้เลยนะคุณวิรัตคำชมนะคำชมนะ